สวัสดีทุกคนครับคุณกำลังอยู่กับชอนพิธีกร360องศาครับต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วซึ่งเป็น EP ที่4นะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่5แล้วกับการเล่าเรื่องราวของงานพิธีกรอย่างช่วงที่แล้วอย่าง EP ที่แล้ว เราได้มีโอกาสในการเล่าว่ากฎ10ข้อของการที่เราจ้างพิธีกรนั้นคืออะไรวันนี้เองครับเราจะมาดูว่าลักษณะของพิธีกรที่ดีสำหรับคนที่เป็นอีเวนต์บริษัทออร์แกไนซ์หรือว่าเวดดิ้งเพลนเนอร์ควรจ้างนั้นมียังไงบ้างก่อนที่เราจะไปดูว่าลักษณะพิธีกรที่ดีที่เราควรจ้างนั้นมีอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามชอนในทุกช่องทางนะครับเพื่อที่เราจะไม่พลาดทุกๆการติดต่อและเราจะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันว่าลักษณะของพิธีกรที่ดีที่เราควรจ้างนั้นมียังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยครับข้อแรกที่สำคัญเลยครับสำหรับลักษณะของพิธีกรที่ดีที่เราควรจ้างเลยก็คือเขาต้องมีจรรยาบรรณและเวลารับงานแล้วไม่ยกเลิกงานจริงอยู่ครับว่าเราสามารถทำงานอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เกิดพิธีกรคนหนึ่งเขาทำงานหรือว่ารับงานนั้นแล้วเห็นงานอื่นที่มีบัดเจ็ตหรือว่ามีค่าจ้างที่เยอะกว่าแล้วแคนเซิลงานเดิมแล้วไปรับงานใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำนะครับอย่าให้คนที่เป็นพิธีกรเองนะครับทำงานตามหน้าที่อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือไม่ควรจะแคนเซิลงานต่อให้งานนั้นที่เป็นงานใหม่เขาจะให้บัดเจ็ตเยอะกว่าเพราะว่างานแรกที่เรารับนะครับถ้าสมมติว่าเราเกิดแคนเซิลเขาเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับระหว่างพิธีกรแล้วก็ผู้จัดงานเองเพราะฉะนั้นเองครับคนที่เป็นพิธีกรอยากให้รักษาจรรยาบรรณนะครับรับงานแล้วก็ไม่แคนเซิลงานนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและอย่างที่สองครับอันนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวพิธีกรมาเลยก็คือเรื่องน้ำเสียงครับเราต้องมีความมั่นใจในการพูดและมีคำพูดที่แคล้วคลาดมากยิ่งขึ้นอันนี้เองถือว่าเป็นลักษณะที่ดีของพิธีกรที่เป็นมืออาชีพและเป็นพิธีกรที่เขาเรียกว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วด้วยความที่ว่าเขาหากินกับการใช้เสียงเขาหากินกับวิธีการพูดเพราะฉะนั้นเองคำพูดที่แคล้วหรือว่าคำพูดที่เหมาะสมกับงานคำพูดที่เหมาะสมกับกาลเทศะนะครับในเรื่องของงานต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของอีเวนต์เจ้าของบริษัทออร์แกไนซ์เองนะครับควรจะเลือกเป็นอย่างที่สำคัญที่สุดในเรื่องของคำพูดที่แคล้วแล้วก็คำพูดที่ตรงกับงานคำพูดที่เหมาะสมกับงานนั้นๆเองครับอย่างที่3ครับคนที่เป็นพิธีกรเองต้องรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองแน่นอนครับว่าแต่ละคนอาจจะมีข้อดีหรือว่าข้อเสียแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่ว่าอยากให้คนที่เป็นพิธีกรเองโฟกัสที่จุดเด่นของตัวเองมากกว่าที่จุดด้อยจริงอยู่ว่าบางทีเราอาจจะมีจุดด้อยอย่างเช่นพูดช้าหรือว่าอาจจะมีเรื่องที่เป็นจุดด้อยอื่นๆของเราอย่างเช่นเรื่องกายภาพเรื่องเราสูงไม่เท่าเขาแต่ว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นของเราอย่างเช่นเราพูดเก่งเราเอนเตอร์เทนเก่งหรือว่าเราเป็นคนที่สามารถเข้ากับคนได้อย่างง่ายเราก็สามารถใช้จุดเด่นของเรานั้นนะครับมาใช้กับงานของเราได้เพื่อให้งานของเรานั้นดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่4ครับคนที่เป็นพิธีกรที่ดีเลยก็คือเขาต้องมองภาพรวมของงานออกและสามารถทำงานหรือว่ามองงานของตัวเองที่จะทำนั้นออกมาเป็นสคริปต์ได้แน่นอนครับว่าคนที่เป็นพิธีกรเองเขาเก่งในการเขียนสคริปต์อยู่แล้วเขาเก่งในการพูดอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มงานจริงๆคนที่เป็นพิธีกรเองหรือว่าคนที่เป็นผู้จัดงานเองเราต้องมองหาพิธีกรที่สามารถมองภาพรวมของงานออกหรือว่ามองสิ่งต่างๆของงานออกมาเป็นคำพูดหรือว่าเป็นสคริปต์ของงานได้เพื่อที่ว่างานนั้นจะออกมาได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นแล้วคนที่เป็นพิธีกรเองนะครับจะสามารถดำเนินงานของคุณได้อย่างมืออาชีพอย่างแน่นอนถ้าสมมติว่าเขามองภาพรวมของงานออกถ้าสมมติว่าเขาเห็นภาพของงานต่างๆหรือว่าสามารถทำงานต่างๆของคุณออกมาได้อย่างราบรื่นและมองภาพรวมของงานคุณเป็นสคริปต์ออกมาได้เป็นตัวหนังสือออกมาได้และอธิบายให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนก็สามารถไว้วางใจได้อย่างแน่นอนครับว่างานของคุณนั้นจะออกมาดีอย่างแน่นอนครับอย่างที่5ครับผมคนที่เป็นพิธีกรต้องทำงานร่วมกับทุกคนได้และติดต่อประสานงานกับทุกคนได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับว่าจริงอยู่ว่าเราอาจจะเป็นพิธีกรคนเดียวบนเวทีแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มงานครับเราก็ต้องมีการพูดคุยเราก็ต้องมีการปรึกษาเราก็ต้องมีการเรียกประชุมกับทุกๆคนทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแบ็กสเตจทีมแสงสีเสียงหรือว่าเจ้าของงานเองเพราะฉะนั้นเองครับการที่เราบอกว่าเราเป็นพิธีกรคนเดียวก็จริงอันนั้นไม่เสมอไปนะครับคือเราต้องทำงาน manage แล้วก็ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายต้อง collaboration กับทุกๆฝ่ายอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเองในฐานะที่เราเป็นพิธีกรที่ดีนะครับเราต้องมีการพูดคุยเราต้องมีการประสานงานกับทุกๆฝ่ายเพื่อว่างานบนเวทีของเราราบรื่นแล้วงานหลังบ้านของเราจะราบรื่นอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่มีการประสานงานเราไม่มีการพูดคุยกับคนที่เป็นทีมงานเองถ้าสมมติว่างานนั้นเกิดปัญหาขึ้นจริงๆแล้วอันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เป็นที่รักของคนภายในงานเลยเราไม่เป็นที่รักของ
คนที่อยู่เบื้องหลังเลยคนที่อยู่เบื้องหน้าอย่างเราก็ถ้าสมมติว่ามีเรื่องเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องหลังบ้านเองนะครับอันนั้นก็จะขาดการเขาจะเรียกว่าขาดการประสานงานขาดการติดต่อหรือว่าขาดการช่วยเหลือขาดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเองครับอยากให้คนที่เป็นพิธีกรเองมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกๆคนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างนั่นเองครับและอย่างที่6ครับคนที่เป็นพิธีกรต้องรู้จักลำดับขั้นตอนของการทำงานในทุกๆฝ่ายและสามารถจัดคิวของงานนั้นได้อย่างชัดเจนแน่นอนครับว่าในการทำงานทุกๆอย่างจริงอยู่ว่าเราสามารถพูดเก่งแต่ว่าความเก่งของเรามันจะดูได้อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับมันจะสามารถดูได้ว่าเราสามารถลำดับขั้นตอนของงานนั้นได้ดีแค่ไหนอันนี้เองมันจะดูว่าเราเป็นมืออาชีพมากหรือเปล่าก็คือเราสามารถจัดลำดับขั้นตอน1 2 3 4 5ว่างานจะเกิดอะไรขึ้นงานจะดำเนินการยังไงเพราะฉะนั้นเองหน้าที่ของพิธีกรมืออาชีพหรือว่าคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆก็คือเราต้องจัดลำดับขั้นตอนของการทำงานและจัดการคิวในการพูดของเราอย่างชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ดำเนินต่อไปอย่างที่7ครับคนที่เป็นพิธีกรต้องมีอำนาจดูแล้วคนที่เป็นพิธีกรต้องมีอำนาจในการตัดสินใจหรือมีอำนาจในการพูดคุยกับคนที่ตัดสินใจภายในงานได้แน่นอนครับว่าในงานหนึ่งครับนอกจากที่จะมีผู้จัดงานมีอีเวนต์ต่างๆอยู่แล้วคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเขาสามารถชี้เป็นชี้ตายเขาสามารถสั่งซ้ายสั่งขวาในทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นเองคนที่เป็นพิธีกรครับต้องรู้จักคนที่มีอำนาจภายในงานอย่างแรกจริงอยู่ครับว่าการที่เราไปถึงงานเราดูแลเรื่องรายละเอียดงานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหน้าที่หลักที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเราต้องรู้ว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดภายในงานและมีอำนาจในการตัดสินใจเพราะคนนั้นเองครับอาจจะเป็นคนจ่ายเงินเราก็ได้หรือว่าคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ควบคุมงานในทุกๆอย่างก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเข้าถึงคนนี้ที่จัดงานเราเข้าถึงคนที่มีอำนาจคนนี้ได้การทำงานทุกอย่างของเราก็จะง่ายขึ้นและการทำงานของเราก็จะรับเรียนขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่8ครับคนที่เป็นพิธีกรหรือลักษณะคนที่เป็นพิธีกรที่คุณควรจ้างเลยก็คือเขาเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีครับรอยยิ้มเองเป็นประการด่านแรกนะครับที่เรามองเห็นซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเองครับคงจะไม่มีใครอยากจ้างพิธีกรที่หน้าบูดหน้าบึ้งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเองคนที่เป็นตัวพิธีกรหรือว่าคนที่เป็นผู้จ้างเองเขาก็จะมองหาคนที่อัธยาศัยดีคนที่เข้ากับคนได้อย่างง่ายๆคือโดยหน้าที่ของพิธีกรต้องมีหน้าที่ในการพูดคุยกับคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองอยากให้พิธีกรหลายๆคนหรือว่าคนที่จะทำอาชีพเกี่ยวกับการพูดครับอยากให้มีรอยยิ้มที่สดใสมีรอยยิ้มที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีจิตใจที่ดีกับคนรอบๆข้างและพูดคุยกับคนรอบๆข้างอย่างเป็นมิตรมากที่สุดนั่นเองครับอย่างที่9ครับคนที่เป็นพิธีกรหรือว่าลักษณะที่ดีของพิธีกรที่ควรจ้างเลยก็คือเป็นคนที่มีสัมมาคารวะและอ่อนน้อมถ่อมตนจริงอยู่ว่าเราเป็นพิธีกรเรามีความมั่นใจแต่สิ่งอย่างหนึ่งโดยความที่เราอยู่ประเทศไทยนะครับเรื่องของอาวุโสเรื่องของสัมมาคารวะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเองการที่เราเจอใครที่เป็นบุคคลที่สำคัญหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ของเราก็อยากให้เรายกมือไหว้แล้วก็เคารพในทุกๆคนที่อยู่เขาเรียกว่าคนที่อายุมากกว่าเราเนี่ยอยากให้เราเคารพคนนั้นหรือว่าคนที่ทำงานเบื้องหลังคนที่อยู่รอบๆข้างเราเองอยากให้เราเองนั้นมีสัมมาคารวะจริงอยู่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่สำคัญหรือว่าบุคคลที่สำคัญที่อยู่หน้าฉากอยู่ด้านหน้าเวทีแต่ว่าสิ่งอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับคนไทยเลยนะก็คือสัมมาคารวะนั่นเองครับยิ่งเราอ่อนน้อมมากเท่าไหร่คนภายในงานหรือว่าคนที่ว่าจ้างเราเขาจะยิ่งเกรงใจเรามากยิ่งขึ้นและมันจะทำให้เราเองนั้นทำงานได้ง่ายอย่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่10ครับคนที่เป็นพิธีกรเองหรือลักษณะพิธีกรที่ดีที่เราควรจ้างเลยก็คือเขาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเฉพาะหน้าได้อย่างแนบเนียนจริงๆปัญหาเฉพาะหน้าของแต่ละงานมันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงการที่เราจะจ้างพิธีกรที่ดีเลยก็คือเขาต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดณตอนนั้นให้ดีอย่างแนบเนียนที่สุดจริงๆเราสามารถดูความเป็นมืออาชีพได้จากสิ่งนี้แหละฮะเพราะว่าบางทีปัญหานั้นอาจจะเกิดฉุกละหุกหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดแต่ว่าด้วยหน้าที่ของพิธีกรหรือว่าลักษณะของพิธีกรที่ดีคือต้องสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างแนบเนียนโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและสามารถดำเนินการภายในงานต่างๆได้อย่างราบรื่นที่สุดนั่นเองครับอย่างที่11ครับคนที่เป็นพิธีกรต้องตรงต่อเวลาไม่ไปทำงานสายอันนี้คือเป็นลักษณะที่เคร่งครัดที่สุดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับลักษณะของพิธีกรที่ดีที่เราควรจ้างเพราะว่าเรื่องอะไรจริงๆคนไทยติดนิสัยอย่างหนึ่งครับว่า
เออสายนิดสายหน่อยไม่เป็นไรแต่สำหรับคนต่างประเทศอันนี้คือถือว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากการที่เราไปสายก็เท่ากับว่าเราไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆการที่เราไปสายเองมันกระทบหลายๆอย่างครับบางทีงานอาจจะเริ่มช้าหรือว่าระยะเวลาต่างๆในการจัดการต่างๆมันจะรวนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองคนที่เป็นพิธีกรหรือว่าลักษณะของพิธีกรที่ดีคืออยากให้ทำงานตรงตามเวลาหรือว่าไปทำงานไม่สายเกินนัดหมายจริงอยู่ครับว่าเราเป็นคนที่เก่งในทุกอย่างรอบด้านแต่ว่าเรื่องของเวลาก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการที่ให้คนผู้จัดงานหรือว่าให้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทออร์แกไนซ์มารอเราแค่คนเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับอยากฝากทุกคนไม่ว่าจะเป็นพิธีกรที่เป็นคนที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วหรือว่าเป็นพิธีกรหน้าใหม่อยากให้เป็นคนที่รักษาเวลาแล้วก็เป็นคนที่ไปทำงานไม่เกินนัดหมายนั่นเองครับหรือว่าไปก่อนเวลา1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะต้องมีการรันคิวหรือว่าต้องมีการดำเนินงานต่างๆภายในงานในการคุยรายละเอียดต่างๆอันนี้เองเรื่องของเวลาก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับและอย่างสุดท้ายครับอย่างที่12เลยก็คือคนที่เป็นพิธีกรที่ดีที่เราควรจ้างเลยก็คือเขามีความกระตือรือร้นในการทำงานจริงอยู่ครับว่าแน่นอนในทุกๆการทำงานอาจจะมีเรื่องราวที่มันเยอะหรือว่ามันทำอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งดีที่ดีอย่างหนึ่งที่พิธีกรที่ดีที่เราควรจ้างเลยก็คือเขาเป็นคนที่กระตือรือร้นหรือว่าเต็มที่ในทุกๆงานที่เขาทำอันนี้เองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาตั้งใจทำงานเขาเห็นงานที่ผู้ว่าจ้างเองจ้างไปแล้วแบบตั้งทำงานอย่างตั้งใจที่สุดอันนี้ก็เป็นคนที่น่าฝากชีวิตน่าฝากชีวิตในเรื่องของการงานของงานนั้นๆไว้ให้กับคนคนนั้นได้ดูแลหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของลักษณะพิธีกรที่ดีที่เราควรจ้างที่มีทั้งหมด12ข้อนะครับที่ชอนได้มีโอกาสนำมาฝากทุกคนหวังว่าในเรื่องของการจ้างพิธีกรหรือว่าลักษณะของพิธีกรที่ดีที่เราควรจ้างนั้นจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทออร์แกไนซ์เจ้าของบริษัทอีเวนต์หรือว่าเวดดิ้งแพลนเนอร์หรือว่าผู้ว่าจ้างต่างๆทุกคนนะครับที่จะมองหาพิธีกรที่ดีหรือพิธีกรที่เป็นมืออาชีพสักคนหนึ่งว่าเราควรจ้างพิธีกรยังไงอันนี้เองครับเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกๆคนเองได้เรียนรู้ไว้หรือว่าฝากไว้กับคนที่เป็นพิธีกรมืออาชีพหรือว่าพิธีกรมือใหม่เองหรือว่าคนที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่วงการในงานพิธีกรหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆก็ฝากไว้นะครับว่าในลักษณะงานต่างๆหรือว่าการทำงานต่างๆก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นเองอยากให้เรารักษาข้อดีของเราไว้ในหลายๆข้อที่ชอนได้บอกมาครับก็คืออยากให้เป็นลักษณะที่ดีของคนที่จะเป็นพิธีกรในการที่คนอื่นๆนะครับคนอื่นๆบริษัทอื่นๆนะครับจะจ้างคนนี้เพื่อเป็นพิธีกรนั่นเองครับสำหรับคลิปหน้านั้นชอนจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับพิธีกรหรือว่าชอนจะมาอัปเดตผลงานอะไรพิธีกรก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับหรือท่านใดที่อยากติดต่อหรือว่าติดตามผลงานของชอนก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางที่ชอนให้ไว้ตั้งแต่ต้นนะครับสามารถติดต่องานพิธีกรหรือว่าสามารถติดตามชมผลงานพิธีกรได้ทาง YouTube Channel ที่ชอนได้ให้ไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเองเช่นกันครับสำหรับวันนี้นะครับฝากเอาไว้ให้ทุกๆคนนะครับการที่จะเลือกอะไรสิ่งที่ดีๆหรือว่าการเลือกคนที่ร่วมงานที่ดีชอนก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับ เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับทุกๆคนนะที่ต้องการหาพิธีกรที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนครับครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากให้กับทุกๆคนได้ชมกันนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตไปทำงานต่อครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ